แต่ในการที่จะทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีทำงานของเราโดยเราต้องเรากำลังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เราทำอะไรเนี่ยแล้วจะทำอย่างเดียวจะเรียนหนังสือเราก็นั่งอ่านเรียนหนังสืออย่างเดียวฝรั่งเขาเรียกว่าเนิร์ดเรียนอย่างเดียวไม่รู้จักอะไรอื่นในโลกนี้เราต้องแบ่งรู้จักแบ่งเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็อย่างนึงคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเราแบ่งเวลาไม่เป็นมัวแต่ไปเล่นทำโน่นทำนี่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำอะไรใช่ไหมเราก็ต้องมีวินัยของตัวเองเราต้องรู้จักแบ่งเวลาตอนนี้เราจะอ่านหนังสือตอนนี้เราทำกิจกรรมซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ดีๆทั้งนั้นกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนอกจากนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยทำให้ผลของการเรียนดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่รังเกียจกิจกรรมมากเกินไปนะการทำกิจกรรมบางทีมันอาจจะต้องกลับบ้านดึกก็ต้องให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเขาจะได้สบายใจเดี๋ยวมาฟังดูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูบางคนก็รังเกียจกิจกรรมเพราะว่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาเราก็ต้องให้เขาเข้าใจว่าเราทำอะไรเราก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้เหมือนกันให้กับเพื่อนๆเราเป็นคนวัยเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็คงจะเข้าใจมากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดกิจกรรมมาไม่เก่งเท่าพวกเราก็ได้คุณเจ้าค่ะครับก็ยังไงน้องนัทนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูลองไปพูดคุยคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านอกจากการเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยเรียนมากๆเนี่ยอาจจะเครียดได้กิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับที่เสริมสร้างนะครับทักษะให้กับเราได้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับคำถามที่3ครับจากน้องจุ้ยจุ้ยจุ้ยออกเสียงไม่ถูกสักทีน้องจุ้ยใช่ไหมครับน้องจุ้ยครับเชิญถามเลยครับค่ะหนูชื่อนางสาวสิริพรประควณิชชื่อเล่นชื่อจุ้ยค่ะหนูมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบใช้เครื่องสำอางค่ะแล้วเวลาเลิกเรียนเขาก็จะไปเดินเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็บางทีเขาก็จะชวนพวกหนูกับเพื่อนๆให้ใช้เครื่องสำอางเหมือนเขาแต่ว่าพวกหนูคิดว่าการใช้เครื่องสำอางในวัยหนูเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมพอค่ะหนูควรจะบอกเขาหรือมีวิธีแนะนำเขายังไงดีคะให้เลิกใช้เครื่องสำอางค่ะจะไปบอกเขาทำไมว่าให้เลิกใช้เครื่องสำอางมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใช้เครื่องสำอางจริงไหมคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องสำอางเรื่องอย่างน้องบอกว่าเพื่อนของหนูเขาก็ไม่ได้แต่งหน้าในคลาสเรียนเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าที่โรงเรียนเขาเลิกเรียนแล้วเขาก็ไปเดินห้างเขาก็แต่งหน้าไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะแต่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรที่จะแต่งหน้าถ้าสมมติเราแต่งรู้จักแต่งหน้าให้สวยน่ารักให้สมกับวัยของเราไม่ใช่แบบแต่งหน้าน่าเกลียดเหมือนนิ้วหรืออะไรหรือแต่งหน้าทาลองพื้นหนาแค่นี้ใช่ไหมใช้แป้งผิดเบอร์ใช้แป้งผิดเบอร์หน้าลอยขึ้นมาใช่เราต้องรู้จักแต่งใช่ไหมก็มันก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรไม่เคยได้ยินเลยกายงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นสุภาษิตสมัยโบราณใช่ไหมอย่างไรก็ตามการแต่งหน้าแต่งตัวไม่เสียหายแต่เราต้องรู้จักรักษาหน้าของเราอันที่จริงจะต้องแนะนำว่าการใช้ครีมอีกใช้เราต้องทาไนท์ครีมเดย์ครีมทาตอนเช้าก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยเพราะว่าแดดของเมืองไทยนี่มันก็แบบแรงนะแรงขึ้นทุกวันนะผู้เจ้าแรงขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าชั้นโอโซนมันบางขึ้นทุกวันทุกวันแดดก็แรงก็ต้องตอนเช้าก็ต้องทาครีมกันแดดความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยอย่างไรก็ตามในการที่จะแต่งหน้าพอกลางคืนเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดสิ่งที่สำคัญคือล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยถ้าสมมติเราแต่งหน้าแล้วเราต้องรู้จักแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยของเราแต่งหน้าให้เหมาะกับหน้าของเราไม่ใช่หน้าเราดำปี๋ตัวเราดำปี๋แล้วทาแป้งสักขาวจ้วกหน้าลอยมันนึกว่าเราเป็นผีกระสือ ใช่ไหมยังไงก็ตอนกลางคืนก็ล้างหน้าให้สะอาดต้องมีครีมล้างหน้ามีโฟมล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็บำรุงผิวด้วยก็อย่ามัวแต่แต่งหน้าแล้วลืมอ่านหนังสือล่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่จะอ่านหนังสือหรือก็เราจะเล่นกีฬาทำกิจกรรมอะไรแต่แต่งหน้านี่ไม่ได้ผิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเจ้าค่ะผมรู้แล้วว่าทำไมน้องจุ้ยถึงแบบไม่อยากเพื่อนแต่งหน้าเพราะน้องจุ้ยกลัวเขาจะสวยกว่าเราใช่ไหมไม่คือจริงแล้วน้องจุ้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าใสอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่งต้องเอออะคำถามต่อไปพุทธเจ้าค่ะคำถามที่4คำถามนี้นะครับมาจากอีเมลครับเจ้าของคำถามก็ชื่อว่าเด็กหญิงกมลรัตน์วัฒนพฤกษ์ครับเรียงเข้ามาถามว่าหนูติดชาเขียวมากเลยค่ะ
ต้องมีติดกระเป๋าไปตลอดเวลาก็กินแทนน้ำได้เลยนะคะน้ำเปล่าจะกินเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นร่างกายหนูก็ปกติดีนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนเคยเตือนมาว่าจะเป็นเบาหวานหนูจึงอยากถามว่าหนูเป็นอะไรไหมคะจะเป็นอะไรไหมถ้าทำอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีนะแต่อย่างสมมติติดชาเขียวถ้ากินชาเขียวมันก็ไม่เลวร้ายอะไรหรอกแต่ก็อย่างที่เขาว่าเนี่ยนะถ้าเป็นชาเขียวสำเร็จรูปเขาก็จะใส่น้ำตาลไว้แล้วใช่ไหมมันก็จะหวานหวานไปกินไปเยอะๆมันก็ไม่ใช่เป็นเบาหวานหรอกมันก็จะทำให้อ้วนทำให้อ้วนต้องไปกินยาลดความอ้วนก็ตายอย่างนี้ที่เพิ่งเป็นข่าวอาจจะตายก็ได้ที่เพิ่งเป็นข่าวแต่อย่างไรก็ตามถ้าทำอะไรมากเกินไปก็จะไม่ดีแต่สิ่งที่ควรจะทำที่เคยบอกพวกน้องทุกวันเนี่ยคือน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดสำหรับเราเราต้องกินน้ำเปล่าเยอะๆน้ำเปล่าที่ไม่ใช่ใส่น้ำแข็งนะน้ำเปล่าที่ไม่เย็นมากเกินไป room temperature แปลว่าแบบอุณหภูมิในอากาศเนี่ยแบบน้ำเปล่าพอดีเนี่ยก็ควรจะกินน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละสัก8แก้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ควรจะกินน้ำเปล่าอย่างน้อย3แก้วแล้วตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะสีแปรงฟันนะก็จะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายไม่เป็นภูมิแพ้แล้วเราก็จะไม่อ้วนด้วยหุ่นก็จะดีแต่ถ้าสมมติกินชาเขียวสำเร็จรูปมีพกไว้มีรู้ว่าสำเร็จรูปพกมีพกไว้ติดตัวตลอดเวลาถ้ากินชาเขียวอย่างเดียวไม่กินน้ำเปล่าเลยก็ไม่ดีใช่ไหมก็จะทำให้อ้วนแล้วก็ถ้าสมมติอ้วนมากก็คงจะเป็นเบาหวานได้เป็นเบาหวานในต่อไปตอนเราแก่ลงใช่ไหมแต่ก็ไม่ดีถ้าสมมติกินน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดเพราะร่างกายเราก็ประกอบด้วยน้ำเนี่ยจะทำให้เราหุ่นดีแล้วก็เสียงก็ดีแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงด้วยไม่เป็นหวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้องฤชาก็ต้องกินน้ำเปล่าเยอะๆนะตื่นมากิน3แก้วเลยครับผมผิวจะได้ใสด้วยพุทธเจ้าค่ะใช่จะได้หน้าใสผิวใสด้วยหน้าใสผิวใสหุ่นดีอุ๊บดีไปหมดครับต่อไปนะครับคำถามนี้แบบถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมาจากอีเมลนะครับโอ้โหคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าจะตลกหรือเปล่าแต่ก็น่ารักดีครับคำถามนี้นะครับมาจากนายชานนท์นะครับปฐมกุลนะครับเขียนเข้ามาว่าผมเป็นคนรักสนุกครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เพื่อนเนี่ยชอบบอกผมว่าผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเที่ยวเก่งมีแฟนก็เยอะก็ผมหน้าตาดีนี่ครับแถมยังเป็นคนตลกด้วยแต่ผมเนี่ยสงสัยว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงครับผมเนี่ยชอบเธอมากเธอเป็นเพื่อนร่วมเซ็กชันเดียวกับผมที่มหาวิทยาลัยครับเธอเป็นคนเดียวที่ไม่สนผมเลยแอดบีบีไปก็ไม่รับเอาเบอร์จากเพื่อนโทรไปก็ไม่ยอมคุยผมจะทำยังไงดีครับทูลกระหม่อมผมชอบเธอมากๆเลยครับคงจะตลกมากกว่าแต่ทีนี้รายการของเราไม่มีเสียงหัวเราะใช่ไหมเราต้องช่วยกันหัวเราะค่ะโอเคพุทธค่ะโอเคก็มันก็คงตลกดีนะน้องที่ว่าหน้าตาดีเนี่ยมีคนก็ชมหรือคิดเองหรือโจ๊กถ้าโจ๊กก็ได้ผลนะฮ่าฮ่าฮ่าครับอย่างไรก็ตามน้องก็มีอารมณ์ขันดีนะก็น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่มีอารมณ์ขันเนี่ยถึงหน้าตาไม่ดีก็มีเสน่ห์อย่างเช่นใครเป็นต้นพี่ชาร์ตพี่ฟอยก็เหมือนกันครับพี่ชาร์ตอย่างผมนะครับอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเป็นคนที่เทคแคร์ดีแล้วก็ตลกนะครับใช่ตลกเพราะคนที่ตลกนี่ก็จะมีเสน่ห์ใช่ไหมอย่างไรก็ตามก็คงไม่ต้องปรึกษาว่าจะทำยังไงที่จะให้สาวๆมาชอบเพราะน้องก็บอกว่าสาวๆก็ชอบมีปัญหาอยู่คนเดียวใช่ไหมที่เธอไม่ชอบน้องเนี่ยจะแอดบีบีไปก็ไม่รับขอเบอร์โทรไปก็ไม่รับเขาก็ไม่ชอบเราเขาก็คงไม่ชอบคนที่ตลกมากๆเขาอาจจะนึกว่ากะล่อนใช่ไหมเขาก็นึกว่าน้องกะล่อนไม่จริงจังกับใครก็คงไม่ชอบผู้ชายอย่างนั้นคนเราก็มีที่เขาชอบมีเทสต่างกันไปใช่ไหมคนเราอยู่บางบอกแต่ละคนเขาก็มีคู่ของเขาอะคนนี้เขาอาจจะไม่เหมาะสมกับน้องแล้วน้องไม่ใช่เนื้อคู่ของเขาก็ได้